สวัสดีครับมีตัวซื้อหรือยังเสี่ยงชีวิตเร็วเร็วตลาดจะปิดแล้วไม่บอกนะครับไม่บอกโอ้ยใจร้ายตัดสินวันจันทร์นะครับเพราะว่าอะไรฮะไม่แน่ใจอโดจิใช่โดจิสองตัวขายโดจิตัวนี้สู้นะครับอ๋อเหรอมันยังวัดกันอยู่ก็วัดกันวันจันทร์ไม่มีการอ้อยอิงฮะเพราะว่าถ้าหุ้นถ้าจะขึ้นต่อไปก็ต้อง V shape นะฮะตามหลักต้องเป็น V shape นะฮะถ้าเป็น V shape ก็คือวันจันทร์ก็ต้องขึ้นต่อเลยอันนี้มันเป็นโดจิแบบแท่งเขียวไม่ใช่แท่งแดงนะพี่ใช่จะเป็น3แท่งไงฮะมันก็บอกว่าแท่งต่อไปจะเป็นแท่งตัดสินโอ้โหรอวันจันทร์นี้พอมันมาถึงตรงนี้ใช่มั้ยครับโวลุ่มก็เป็นปรับฐานมันก็ต้องเสี่ยงถูกมั้ยครับเสี่ยงว่าวันจันทร์มันขึ้นเสี่ยงเลยถ้ามันจะเสี่ยงพี่จะให้ซื้อตัวไหนล่ะมันลงมาทุกตัวแล้ว GC มันก็ลงมาไม่ใช่ปตท.สผ.มันก็ทำเขียวกลับขึ้นใช่ไหมครับต้องซื้อสิพี่นิพนธ์ดูคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดของผู้เชี่ยวชาญปิด849อ่ะก็จะเป็นขึ้นนะฮะ849ตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ 849.6 ตอนนี้ยังวัดใจกันอยู่นะที่สุดท้ายนี่นะใช่คุณผู้ชมใครจะเสี่ยงชีวิตเมื่อกี้พี่ต้นประเดิมพบให้ปตท.ปตท.GC ปตท.สผ.เสี่ยงซื้อใช่พี่นิพนธ์เสี่ยงไหมผมเสี่ยงนี่มันอยู่ข้างล่างนี่ตอนนี้มันถือว่าข้างล่างแล้วนะเออมันอยู่ข้างล่างนี่แล้วมันไม่หลุดนี่ปตท.มันก็ไม่หลุดนี่เอาคือมันต้องเสี่ยงซื้อถ้ามาเช้าจะซื้อหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็ซื้อ 5,000 อ๋อค่ะเสี่ยงชีวิตตรงนั้นถูกไหมครับเมื่อเช้าใครซื้อมันก็ได้ของถูกหมดใช่ไหมโอ้ค่ะครับแต่ไม่ถึงว่าถ้าจะซื้อไปเพื่อที่จะไปขายยาวๆอันนี้ไม่ต้องครับค่ะถ้าถือยาอย่าพึ่งไม่ต้องเสี่ยงนะครับไม่มีความเสี่ยงนะครับแถวนี้ราคาถูกนะครับอ๋อราคาถูกถ้าถือยาวถูกต้องเพราะเราก็ต้องว่าตามที่เราพูดมาว่าในระยะ1เดือนเนี่ยเราก็มองว่านะครับมันคือ 1,200 อ่ะมันคือจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วแพทเทิร์นก็ถูกก็คืออย่างของกลุ่มน้ำมันหรือปิโตรเคมีที่ขึ้นมา GCปตท.สผ.หรือว่าปตท.เนี่ยก็คือก็ทำถูกถูกไหมครับค่ะก็คือว่าพอเช็คลงมาแล้วเมื่อเช้าย่อแล้วก็วิ่งกลับก็คือถูกหมดใครจะเล่นรีบาวซื้อก็เป็นขึ้นนะฮะซื้อนะแต่กลุ่มธนาคารเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยเออการไม่กลุ่มธนาคารกับกลุ่มไม่ขึ้นฮะกลุ่มของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันเหนื่อยสื่อสารมันจะแยกขึ้นดีอะไรดีแท็กตัวเดียวใช่ไหมครับค่ะนะครับมันก็เหลือแต่กลุ่มพลังงานนี่แหละคราวนี้ถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงครึ่งๆอย่าไปเสี่ยงหมดตัวนะครับเดี๋ยวหมดตัวใช่เขาบอกคือหุ้นมันยังไม่เปลี่ยนที่บอกว่าหุ้นมันยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับคือมันไม่ได้หมายถึงว่าในช่วงจากนี้ไปถึงเมษามันจะไม่ขึ้นนะคือมันจะขึ้นนะครับแต่การขึ้นของมันนั่นก็คือว่ามันลงไปที่1,220ได้อยู่ถ้าเราไม่มายเนี่ยเราก็ซื้อเก็บไปไม่เรียกว่าความเสี่ยงอะไรนะฮะนะครับใครเขาว่าช็อตบนซื้อล่างได้เลยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ถ้าเราเล่นหุ้นตัวนี้แล้วเล่นให้แล้วให้สบายใจนะไม่เครียดนะค่ะสมมุติเราซื้อปตท.มา11165เราก็ขายไปวันก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาซื้อกลับแล้วก็บอกว่าต้นทุนเราลดลงเนี่ยอันนี้เราจะไม่เครียดค่ะซื้อ GC มา74ไปขาย78นะครับซื้อกลับมา74แล้วบอกต้นทุนเรา70นะโอ้มันได้กำไรมาก่อนไปคิดกำไรเพราะหุ้นขาลงเนี่ยคิดกำไรไม่ได้นะค่ะค่ะให้คิดว่าต้นเรากำลังสะสมหุ้นอยู่นะฮะทำไม่เหมือนรายใหญ่ก็ทำกันรายใหญ่ตัวนี้เขาสะสมหุ้นอยู่ช็อตบนซื้อล่างปล่อยบนถูกช็อตไปครึ่งนึงลดมันกลับมาซื้อใหม่ไม่ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเงินมันเข้ามาหุ้นมันจะวิ่งขึ้นไปเองนะค่ะนะครับโอ้โหคือหุ้นก็ต้องดูเป็นหลายตัวนะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไงเพราะหุ้นที่ขึ้นมันก็จะต้องไปขึ้นเป็นชุดเดิมปตท.ปตท.สผ.พีทีจีซีบีบีเอลเคแบงก์เอสซีบีนะครับแอดวานซ์อินทัชดีแทคนะครับบีจีเอสชุดเนี่ยมันก็ถ้าหุ้นจะขึ้นในชุดนี้มันก็ต้องขึ้นต่อไม่ใช่ชุดอื่นนะฮะเป็นชุดที่เขาไปซื้อใช่ชุดที่เขาเล่นมาใช่ชุดที่ขึ้นมาตรงนี้พอชุดนี้มันลงก็คือจบแล้วมันปรับฐานเสร็จจะขึ้นต่อไปจะเป็นชุดไหนขึ้นก็ว่ากันใหม่อีกเอ็มบีจีเอสเห็นมองมีอาการแปลกๆเมื่อวันจันทร์มีการทุบลงไปแล้วไล่ซื้อจนถึงปิดสูงเลยห่างกัน 8% เลยเอลงมันเทพอะฮะก็ตอนนี้เขาไปชน10วันแล้วก็ชน3-4วันแล้วนะครับแต่วอลุ่มดรอปนะฮะก็ยังไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับก็ทำนิวโลอยู่นะฮะก่อนย่อแล้วใช่ทำนิวโลแล้วยังไม่ขึ้นไป
อย่างน้อยบอกว่าต้องขึ้นไปเหนือ126ก่อนนะครับถึงจะวางใจได้ลงมาเทพนะฮะตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเป็นขาลงอยู่ใช่เทคนิคพิธีพลอ่านลักษณะนั้นนะคะใช่อย่างแต่อย่างที่เฟกเมื่อเช้าเราก็บอกว่านะครับถ้าฟังตอน97ดีๆนะครับคือถ้ามันผ่านนะครับ8 39.4แล้วมีแรงขึ้นมามันจะวิ่งขึ้นเลยนะครับมันผ่านแล้วมันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปที่8 54ที่ผมบอกจริงๆถูกไหมครับมันก็เอาตายเลยใช่ไหม14จุดนะฮะ14จุดฮะใช่เพราะนั้นแหละมันก็เหมือนกับที่เราบอกกลยุทธ์เมื่อตอนกลางวันว่ากรอบล่างอะลองกรอบบนนะช็อตอย่าไปสุดโต่งว่าพอมันลงแล้วมันจะต้องหลุดลงไปเลยมันยังไม่ใช่นะฮะนะครับหรือว่าตอนนี้มันวิ่งขึ้นมา854อย่าไปคิดว่าเออมันจะวิ่งทะลุ860ไปเลยไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่ฮะมันอาจจะมีขา C ขาหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปก็ได้นะคือวันจันทร์อาจจะเช็คลงมาก่อนนะแล้วก็วิ่งกลับก็ได้นะครับแต่วันจันทร์เนี่ยต้องบอกแล้วล่ะคือถ้าจะขึ้นต้องบอกแล้วว่าต้องขึ้นนะต้องไปแล้วล่ะ850นี่ถ้ายืนข้างบนนะใช่ใช่ขอแค่849เองนะฮะ849นะฮะฐานเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมค่ะ849มันก็บอกว่าไอ้ที่ปรับฐานเนี่ยมันเป็นการปรับฐานของระยะสั้นๆนั่นเองแต่นะครับแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังขึ้นต่ออยู่ในเดลิชาร์ตเนี่ยมันยังขึ้นต่ออยู่มันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแต่ที่เรามาเห็นมันเป็นขึ้นๆเนี่ยเรามาดูขึ้นย่อยนะฮะขึ้นย่อยที่ทำให้เราเสียหายเนี่ยมันบอกว่ามันจะปรับฐานคือมันปรับฐานแล้วนะครับไอ้โยจิที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันปิด849มันก็บอกว่าที่มันขึ้นมาจาก800นั่นแหละฟิวเจอร์มันยังขึ้นต่ออยู่นะครับมันยังหนึ่งมันยังไม่จบมันยังทำหนึ่งไม่จบเลยนะครับนะครับแต่ขึ้นย่อยมันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วก็ทำ A B C อยู่ตอนนี้นะฮะนับขึ้นแต่ที่ถ้ามันปิด845มันก็แบบหนึ่งยังไม่จบหรอกนะฮะคือตัวใหญ่ของมันหนึ่งมันยังไม่จบมันยังต่อไปอีกนะฮะคืออย่างนี้คุณว่าเวลาพุ่งก็ขึ้นมาเขากำลังนับกันว่าหนึ่งจบตรงไหนพอสองนี่มันลงเยอะนึกออกไหมฮะคือขึ้นมาจากถ้าเราดูนะครับขึ้นมาพุ่นเวลามันขึ้นมันต้องเป็น1 2ใช่ไหมครับขึ้นนี้มันจะมีแค่3ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาจาก7 9 6มันเป็น1นะครับขึ้นมาที่8 6 8แล้วก็ถามว่าไอ้1ที่8 6 8ตรงเนี้ยไอ้70จุดมันจบหรือยังนะฮะถ้าจบแล้วมันจะทํา2 2มันก็ลงมาที่8 1 8ได้นึกออกมั้ยฮะก็ทุกคนก็จะกลัวไงว่ามันจะทํา2เมื่อไหร่ถูกมั้ยฮะแต่ถ้ามันปิด849บอก1เนี่ยมันยังบอกว่ามันยังไม่จบนะมันยังไปมัน1มันยังไปต่อได้อีกนะนะครับไอ้ที่พี่นับได้ใครจะนับได้อันเนี้ยโอ้โหมันต้องให้เวลากับมันต้องอยู่กับมันน่ะโอ้พี่นิพนธ์แกพูดปลับมางงอ่ะเป็นฟังแกใช่อ่ะแต่ถ้าไปเรียนแล้วเอาไปใช้สักพักนึงนะคุณม่อนนะผมไม่ถึงว่าไม่ใช่เรียนกับผมนะครับจะเรียนวิชาผมนะก็จะได้วิชาผมไปเนี่ยก็สักพักนึงมันก็จะเข้าใจเองก็เหมือนบางคนที่เขาโพสต์มาใน Facebook คุณม่อนนะครับค่ะๆเขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณนะว่าเวลาเขาฟังผมพูดในเทปเนี่ยนะครับเขาก็จะไปดูกราฟตามนะฮะอ๋อแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรเออๆดีค่ะเออเขาก็เข้าใจแล้วก็บอกตั้งแต่ขึ้นไปจากที่ขึ้นมาแล้วขึ้นไป 1,650 เนี่ยนะครับอันนี้ไปอ่านได้เลยครับไม่ได้โพสต์เองนะครับเป็นใน Facebook ของรายการที่ Facebook ของคุณม่อนของที่ในไลน์ไลน์เนี่ยนะครับไปเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไป 1,600 เขาขาดทุนนะแต่ตอนลงจาก 1,650 ลงมาเนี่ยเขากำไรเออ8นะเขาเล่นขาลงกำไรอันนี้แสดงว่าเขาบรรลุไปแล้วนะครับไม่ใช่เล่นฟิวเจอร์นะเขาเล่นหุ้นขาลงเนี่ยนะกำไรนะไม่ได้เล่นฟิวเจอร์นะครับเขาเล่นยังไงเล่นหุ้นขาลงเนี่ยกำไรด้วยคือถ้ามันเข้าใจเทคนิคเนี่ยมันก็โอเคไงฮะนี่ Facebook นะมันจะต้องไม่เอาความกลัวความโลภเข้าไปเกี่ยวดูมันจะต้องไม่เอาข่าวไปเกี่ยวอย่างวันจันทร์เนี่ยนะทุกคนก็คิดว่าวันจันทร์เนี่ยนะหุ้นมันจะต้องลงแรงหุ้นถามมันจะมีอะไรหรอมันจะฆ่ากันเลยหรือไง หรือถ้ามันปิดถนนนั่นตลาดละซะก็ยังเปิดอยู่นะครับมันก็จะเทรดปกติอยู่ค่ะไม่เป็นไรมันมีอะไรที่จะทำให้แบบว่าเป็นข้อที่ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเนี่ยตลาดมันวายไม่วายหรอกใช่ไม่แน่นะวันจันทร์หุ้นอาจจะขึ้นระเบิดระเบ้อคือในเงื่อนไขเนี่ยนะถ้าวันจันทร์มันไม่ขึ้นระเบิดระเบ้อนะแต่มันคงไม่ระเบิดระเบ้อมากนะครับเพราะมันเป็นขึ้น B นะฮะมันจะบวก20จุดเลยทำนองเนี้ยไม่ได้ขึ้นเยอะมากหักปากกาซีนเลยอ่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วขนาดเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยไอโดจีสามแท่งเนี่ยมันจะต้องตามด้วยแท่งเขียว1แท่งเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อนะฮะค่ะฟังอย่างนี้เข้าใจนะครับบอกแล้วทำไมต้องมีท่า
ม่เก่งฮะมันยังไม่มีแนวโน้มครับมันยังอยู่ในแนวโน้มลงตอนนี้ก็ถือว่ามันไซด์เวย์ที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะเพราะนั้นผมไม่เก่งนะฮะค่ะอาเซียนที่ไหนเก่งก็ลองชี้ทางไปนะครับแต่ผมอะชี้มาตั้งแต่วันศุกร์วันจันทร์วันอังคารที่แล้วที่บัตทอมว่าไอ้แบบเนี้ยต้องซื้อนะพอซื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปขายจากถือยาวก็อาจจะไปขายที่เท่าทุนก็ได้แต่ไม่ขาดทุนถูกไหมครับแต่ไม่ได้มาไล่ซื้อ 2-3 วันนี้นะครับซึ่งถ้ามันขึ้นต่อไปก็โชคดีไปนะฮะก็กำไรต่อไปถูกไหมครับค่ะนะครับคือตลาดมันยังไม่เฉลยนะฮะเราก็อย่าไปรู้ดีกว่าไปรู้ดีกว่ามันแต่เราก็เก่งของเราไปด้วยวิธีปัญญาเราแต่ถ้าตลาดมันฟันธงอย่างวันศุกร์อ่ะมันฟันธงแล้วใช่ไหมครับค่ะว่าแบบนี้มันเป็นแท่งแดงแล้วมันจะต้องเกิดสัญญาณแบบนี้ตามขึ้นมาเนี่ยตลาดมันฟันธงละแล้วก็ต้องซื้อไงพอตลาดฟันธงเราก็บอกว่าฟันธงพอตลาดมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องบอกแบบนี้นะครับอยู่ดีๆวอลุ่มหายไปนะครับก็เป็นวอลุ่มปักฐานแล้วก็บอกว่าวันจันทร์มันควรจะขึ้นต่อไปนะเพราะถ้ามันยืนออกข้ามันอาจจะเหมือนฟิลิปปินส์นะครับอาจจะโดนแท่งแดงแบบวันนี้นะครับเพราะเราดูพฤติกรรมของต่างชาติคือวันนี้ขายฟิลิปปินส์ไปซื้อจาการ์ตานะครับที่เราผ่อนๆไม่ได้ทำอะไรก็มันอยู่ในมือเขาจะทำอะไรถูกไหมครับเราไม่ได้เป็นเขาเราจะรู้ได้ยังไงเราไม่ได้เป็นคนทำนะฮะเราเป็นผู้เสียเปรียบเพราะเราติดหุ้นกันอยู่ข้างบนแต่เขาขายหุ้นข้างบนแล้วเขาเป็นคนมีเงินที่จะมาซื้อข้างล่างถ้าเขาไม่ซื้อมันจะขึ้นได้ยังไงนะฮะเว้นแต่เราตั้งกองทุนมาสักกองทุนหนึ่ง 200,000 ล้านมาชดเชยเงินที่ต่างชาติเขาขายออกไปไอ้อย่างเงี้ยมันขึ้นถึง 2,000 นะมีใครทำไหมฮะมีมันก็ไม่มีใครทำไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีอยู่แล้วก็ถูกต้องเลยครับไม่เหลือรัฐบาลใครจะทำล่ะพวกเราล่ะถ้าได้มาสัก 50,000 ล้านเนี่ยเช่นมันก็ยังขึ้นไป 1,400 1,500 ได้โดยไม่ต้องอาศัยต่างชาติใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นไปต่างชาติเขาบอกงั้นเดี๋ยวเขามีอีกนะเขาค่อยขายอีกแพ้อยู่ดีทั้งขึ้นทั้งลงยังไงก็ต้องรอฝรั่งมาทำรอคนที่มีเงินเยอะๆเป็นคนลองนัดลงทุนลองเทอมมาทำผมสรุปว่าอย่างนั้นนอนลองเทอมมาทำนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์ขึ้นไปที่851แล้วมันก็เป็นสัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวรอนาทีสุดท้ายกับพี่นิพนธ์โป๊ะเช่นว่ามันมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับวันจันทร์เนี่ยลุ้นกันไปตามมันเป็นจะเป็นคอนเฟิร์มสัญญาณ3ตัวที่ขึ้นมาจากวันศุกร์จันทร์อังคารนะว่าการขึ้นเนี่ยจะขึ้นไม่จบนะครับตลาดปิดแล้วพี่ปิดไหมฮะปิดละก็ดูดีเนี่ยนะเป็นแท่งเป็นโดเป็นจิอะไรพี่เขาเป็นโดจิอยู่แล้วนะครับเรียกว่าโดจิทั้งหมดเลยนะเราวัดเพราะมันอยู่ปันป้านตรงกลางเนาะเนี่ยในมอนกำลังดูกับพี่อยู่คืออย่างนี้ฮะถ้าเราเงี้ยถ้าสมมติว่ามันมีไส้มากกว่าบอดี้เนี่ยเราเรียกว่าโดจิไปเลยนะครับแต่อันนี้มีบอดี้เท่ากับไส้ไม่ใช่จะเป็นบอดี้เท่ากับไส้ได้ไงมันต้องเป็นไส้ดิมันต้องไส้เทียมมันจะยาวตัวบอดี้ที่เป็นสีเขียวดิบอดี้ใหญ่แล้วนะเนี่ยเอาไม่เป็นไรก็เรียกว่าโดจิหมดเลยอย่าไปซีเรียสมากว่าโดจิอะไรนะค่ะค่ะไม่ต้องไปสนใจมันคือว่าลงไปหางยาวๆมีข้างยาวข้างล่างข้างบนเรียกว่าโดจิโดจิอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะโดจิเขียวเนี่ยรูปแบบอะไรถือว่าเป็นโดจิหมดนะครับค่ะคราวนี้ในตัวของเซตติ้งเด็กช่างเนี้ยเขาเรียกก็มันกลายเป็นไวท์เกนิสติกจากโดจิก็คือเป็นไวท์เกนิสติกก็คือดีเลยดีกว่าอีกคือดีกว่าโดจิไงฮะเพราะฉะนั้นในรับก็อยู่ที่1240นะครับแนวต้านก็อยู่ที่1259นะครับรอบนี้ถ้าผ่านขึ้นไปก็เอาละนะครับคือในทางเทคนิคก็คือวันจันทร์เนี่ยต้องขึ้นไปแล้วก็ทะลุนะครับ1269ไปเลยนะอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าโอเคละขึ้นแน่นะบอกแล้ววันจันทร์มีอะไรเซอร์ไพรส์ใครเก็บของทันมั่งเนี่ย มันก็ต้องอยู่ที่ว่าซื้อหุ้นอะไรด้วยนะก็นี่ไงหุ้นพลังงานมันขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บหุ้นพลังงานเนี่ยน่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่มันดูแผ่วแต่มันกลายเป็นหุ้นธนาคารนะกลายเป็นพลังงานมันดูดีรอบนี้นะพลังงานดูดีประคองตลาดได้ใครทุบใครตีก็ไม่เป็นไรเพราะมันถูกทุบมันอยู่แถวนี้มาตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหมค่ะ มันไม่ได้ขึ้นไปกับใครก็ต้อง 3-4 ปีแล้วใช่ไหมฮะมันก็มีคือสรุปว่าเราก็เล่นหุ้นกันเป็นนะครับก็โอเคนะพี่นะเนี่ยดูจีแต่พอพูดถึงทีเฟกนะครับก็คนละเรื่องนะครับค่ะเป็นไงแล้วไม่ใช่จะไปมันก็ยังดูดีอยู่นะมันเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยตัวเอกทีเฟกเนี่ยถ้าแถวนี้ก็เป็นดูจีนะฮะหางยาวอยู่ข้างล่างเนี่ยแสดงว่าเป็นท่าขึ้นเหมือนกันนะครับไส้อยู่ข้างล่างนะฮะใช่แล้วก็การปิดเหนือเนี่ย849เนี่ยก็ถือว่านะครับถ้าปิดเหนือ849แสดงว่า
ยังขึ้นต่ออยู่นะครับถึงว่าการขึ้นเนี่ยยังไม่จบหรอกนะยังขึ้นต่อไปอีกก่อนที่จะลงมาทำสองเนี่ยนะฮะที่กลัวกันว่าสองมันจะลงมา830เลยเนี่ยนะครับหรือว่า820เลยเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยมันยังไม่จบหรอกถ้ามันถ้าวันนี้มันปิดได้นะครับหนึ่งมันยังไม่จบแต่ในขึ้นสั้นเนี่ยมันก็บอกมันทำ A B A B C แล้วมันก็ทำขึ้นมาละตัวนี้นะผมนับ A B C จบไปแล้วนะครับผมกำลังนับว่าเนี่ยวันจันทร์มันต้องควรจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ไปทดสอบที่865เลยนะฮะอันนี้ถ้าใครลองมานะครับพร้อมเราที่839.4ก็ถือต่อค่ะค่ะได้ถ้าเปิดมาวันจันทร์ตอนเช้ามันไม่ลงนะครับก็ลองเข้าไปเดี๋ยวดูสพให้หน่อยได้ป่ะปิดแล้วพี่ได้ครับสพมันเขียวอยู่ฮะสพสพก็เท่ากับว่าการที่เข้าคนที่เขาขายไปเมื่อวานนะฮะเขามาซื้อกลับหมดแล้วนะอ๋อที่ช็อตมาใช่คนที่ขายนี่ก็คือคนที่เขาดึงขึ้นไปนั่นแหละก็คือเจ้านี่แหละแล้ววันนี้เขามาซื้อกลับหมดแล้วค่ะแสดงว่าเขาทำต่อนะทำต่อขึ้นไปก็นู่นน่ะเน็กไลน์ก็165นะ165ใช่ฮะแล้ว GC เท่าเดิมเปล่าคะ GC ปิด75 GC เนี่ยพอดีมันมีวอลุ่มมากนะครับก็ยังบันๆอยู่ใช่ไหมคือ GC เนี่ยมันไม่ได้โดนทุบแรงค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่รอบเนี่ยมันไม่ได้โดนทุบแรงนะราคาลงไปแรงแต่วอลุ่มมันไม่ได้ออกเลย GC เนี่ยมันเป็นกระบวนการของการสะสมหุ้นในระยะยาวอ๋อเหรอใช่ตายแล้วถ้าเราซื้อ72ก็ถือไว้ดิก็ถือได้นี่นะครับแต่ถ้าเราซื้อ72ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำตามเทคนิคนะฮะเราขายเมื่อวาน79ใช่ไหมครับค่ะหรือซื้อกลับ75ต้นทุนแล้วก็เหลือ6แล้วต้องคิดแบบนี้อย่าไปคิดว่ากำไรเท่าไหร่คิดว่าต้นทุนเราเหลือเท่าไหร่เพราะเราอยู่ในพื้นฐานเราต้องคิดแบบนี้เออดีๆพี่อ๋อใช่ใช่ทุกจังหวะที่มันกระโดดขึ้นแรงอ่ะเราก็ขายนะฮะสมมติว่า80เราขายแล้วมันพลาดมันขึ้นไป82เนี่ยเรารู้แล้วเราผิดพลาดเราก็ซื้อคืนได้ค่ะนะครับมันต้องเบรก80ไปก่อนมันถึงจะขึ้นแรงค่ะค่ะอุ้ยอยากรู้อย่างนี้จังเลยเนี่ยเนี่ยก็เรียนนี่ครับได้ได้เดี๋ยวจะไปเรียนเดือนมีนาทุกวันเจอหน้ากันให้หายเบื่อไปเลยโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ